กมทพัฒนาการเมืองเชิญผู้ว่าชัดชาติทกทางออกเรื่องผังเมืองกรุงเทพมหานคร18มกราคมนี้ผลิตวัชรสินทุเผยกมทพัฒนาการเมืองเชิญผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมหาทางออกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดร่างผังเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมตั้ง5โจทย์หาหรือสัปดาห์หน้าที่รัฐสภาวันที่12มกราคม2567นายผลิตวัชรสินทุศรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วม,มของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากมทพัฒนาการเมืองได้มีมติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกรณีร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในการประชุมสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567ที่รัฐสภาจากทั้งความเห็นของประชาชนที่ปรากฏในสาธารณะและจากข้อสังเกตของคณะกรรมการ ที่ได้ไปสังเกตการการประชุมรับฟังความเห็นประชาชนที่จัดโดยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6มกราคมทางคณะกรรมาการเห็นถึงปัญหาของกระบวนการรับฟังความเห็นที่ผ่านมามเช่นประชาสัมพันธ์ที่สร้างความรับรู้ได้อย่างจํากัดการเผยแพร่ข,ข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่ยากต่อการทําความเข้าใจหรือรูปแบบการจัดเวทีที่ไม่เปิดพื้นที่และจัดสรรเวลาเพียงพอให้กับประชาชนในการแสดงความเห็นแม้ทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายเวลาในการรับฟังความเห็นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเพียงการขยายเวลาการรับเอกสารทางคณะกรรมาการจึงยังมีความกังวลว่าเท่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาจึงได้เชิญผู้ว่ากรุงเทพมหานครบริษัทที่ปรึกษาคณะกรรมาการผังเมืองกรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมืองมาร่วมหาทางออกในการประชุมคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าโดยจะมีการหาหรือประเด็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้หนึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนเชิงรุกหรือจะดําเนินการอย่างไร ในห่วงเวลาที่ขยายเพิ่มขึ้นมาเพื่อออกแบบกระบวนการรับฟังความเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างความรับรู้และรวบรวมความเห็นให้ครอบคลุม 2. กรุงเทพมหานครจะหาข้อยุติอย่างไรสําหรับประชาชนในหลายพื้นที่ที่จะถูกผลกระทบโดยตรงจากการขยายถนนและเวรนคืนที่ถูกเสนอเดยร่างผังเมืองใหม่ 3. กรุงเทพมหานครมีแผนจะจัดทําผังเมืองเฉพาะนอกเหนือจากผังเมืองรวม หรือไม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทังเมืองรวมถึงรับประกันกลไกลการชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับประชาชนที่ถูกลิดรอนสิทธิ์สี่กรุงเทพมหานครจะเปิดเผยรายงานทังเมืองให้สาธารณะหรือไม่เพื่อให้ประชาชนมั่นใจถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบรวมถึงมั่นใจว่าร่างผังเมืองปัจจุบันที่ถูกริเริ่มตั้งแต่ก่อนปี2 5 6 2ได้มีการคำนึงถึงข้อมูลและพฤติกรรมประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาเช่นจำนวนประชากรรถไฟฟ้าสายที่เปิดใหม่ ผลกระทบจากโควิด5กรุงเทพมหาคนครได้มีการรับฟังความเห็นและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองกับประชาชนตั้งแต่ตอนต้นทางของกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขั้นตอนรับฟังความเห็นณนปัจจุบันเป็นเสมือนการรับฟังความเห็นกลางทางที่ความเห็นประชาชนจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่างมีในสําคัญได้ยากนายพฤิติ์กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้ว่าชัดชาติได้แสดงความเห็นว่าพร้อมฟังเหตุผลของประชาชนกมทพัฒนาการเมือง จึงอยากชวนผู้ว่าชัดชาติมาร่วมกันหาทางออกกับผู้แทนราษฎรในสภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ต้องไม่เพียงแต่รับฟังความเห็นประชาชนอย่างเดียวแต่นำความเห็นพวกเขามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องผังเมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพมหานครทุกคน